สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่อนะคะสัปดาห์ที่แล้วคุณครูมีธุระก็เลยไม่ได้สอนเด็กไป2ชั่วโมงวันนี้เราก็มาต่อจากครั้งที่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะทบทวนกันก่อนนะมาทบทวนเนื้อหากันก่อนให้เด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมานะคะหนังสือวิทยาศาสตร์ขึ้นมาโอเคนะคะแล้วเปิดไปหน้า91นะคะการหน้า9191เด็กๆดูนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนคราวที่แล้วเราสอนเรื่องอวัยวะของร่างกายและหน้าที่นะคะวันนี้เรามาทบทวนกันก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเราเรียนกันไปแล้วหน้า91แต่วันนี้เรามาทบทวนกันก่อนว่าอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยที่เป็นขยักขยักข้างบนเห็นไหมคะสีชมพูข้างบนน่ะคืออะไรสมองนะคะจำได้ไหมคราวที่แล้วที่คุณครูบอกว่าร่างกายเราเนี่ยจะมีสมองในการควบคุมถ้าเกิดว่าสมองเรากระทบกระเทือนหรือว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับสมองเนี่ยร่างกายเราก็จะทำงานไม่ได้เพราะว่าไม่มีการสั่งการใช่ไหมคะจำได้หรือเปล่าเด็กๆมาดูนะคะอันแรกเลยคือสมองสมองมีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆของร่างกายของเราเด็กจะเห็นว่ามันเป็นก้อนๆเห็นไหมคะมันอยู่ในกะโหลกศีรษะของเราบนศีรษะเราเนี่ยมันจะอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆเล่นโดยที่ไม่ระมัดระวังหรือเกิดอุบัติเหตุหัวเราไปกระแทกพื้นแรงๆหรือว่ามีใครโยลูกบอลอะไรเนี้ยมากระแทกหัวเราเนี่ยบางทีมันเมื่อเกิดการกระทบกระเทือนเนี่ยเราก็จะสมองเราจะมีปัญหามันจะสั่งการไปถึงที่ร่างกายไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆเล่นอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังตัวเองอย่าให้เกิดอุบัติเหตุนะคะต่อไปคืออันที่สองคือลูกตาอันนี้มันไม่ยากอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าตาเนี่ยมีหน้าที่ไว้ทำไมคะเอาไว้ดูเอาไว้ดูสิ่งต่างๆคุณครูเคยบอกแล้วว่าถ้าเมื่อไรตาเราบอดมันมีปัญหาลูกตาเนี่ยมันเหมือนเราอยู่ในโลกมืดใช่ไหมถ้าอยู่ในโลกมืดเนี่ยเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยมันจะทรมานมากนะคะเราไม่สามารถใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้ปกติเหมือนคนทั่วไปเราจะเดินเราจะหยิบเราจะทานข้าวเราจะอาบน้ำใส่เสื้อผ้าคือกิจวัตรประจำวันแล้วเนี่ยเราจะทำไม่ได้เหมือนคนอื่นๆเขานะคะเพราะฉะนั้นตาเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะมันจะทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆบางครั้งเราอยากดูทีวีแต่ตาเรามองไม่เห็นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราได้ยินเสียงเนี่ยมันเป็นยังไงเราไม่สามารถจินตนาการได้นะคะเพราะฉะนั้นตาเนี่ยสำคัญนะคะไม่ต่างกับสมองตามีไว้ดูสิ่งต่างๆโดยมีหนังตาและขนตาเพื่อป้องกันอันตรายเข้าตาเด็กๆสังเกตไหมว่าเวลาที่ยกตัวอย่างยังไงดีอย่างเด็กๆมีอะไรผ่านลูกตาเราอย่างเงี้ยหรือว่ามีฝุ่นมีลมพัดอย่างเงี้ยเราก็จะกระพริบตาอันนี้เป็นสัญชาตญาณกระพริบตาเพื่ออะไรหรือมีอะไรที่มาผ่านหน้าเราจะกระพริบตาหลับตานะคะเพื่อที่เราจะได้รักษาดวงตาหรือว่ามันเป็นการป้องกันตาของเราโดยอัตโนมัติหรืออันนี้มันเป็นสั่งมาจากสมองว่ามันจะมีสิ่งต่างๆมาที่ลูกตาเราก็จะกระพริบตาหรือหลับตาอะไรแบบนี้แล้วที่ตาเราเนี่ยจะมีขนตาสังเกตไหมจะมีขนตานะคะขนตาเนี่ยจะมีเอาไว้ป้องกันฝุ่นนะคะไม่ให้เข้าลูกตาถ้าฝุ่นเข้าลูกตาหรือว่าลูกตาเราเนี่ยไปเจอความสกปรกมันอาจจะอักเสบติดเชื้อแล้วก็ทำให้เราตาบอดได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ธรรมชาติสร้างขึ้นมาให้เรามีลูกตามีหนังตามีขนตานะคะเพื่อป้องกันอันตรายที่จะมาเข้าลูกตาเราต่อไปก็คือหูเห็นไหมคะหูเรามีสองข้างใช่ไหมคราวที่แล้วคุณครูให้หนูจับแล้วหูเรามีสองข้างข้างซ้ายกับข้างขวานะคะหูมีไว้ทำอะไรหูมีไว้รับฟังเสียงนะคะโดยมีใบหูและรูหูเพื่อเป็นทางผ่านของเสียงเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าหูไม่ได้ยินเลยอะไรแบบเนี้ยนะเด็กๆก็ต้องรักษาหูของตัวเองให้ดีบางครั้งครับที่ครูบอกจำได้ไหมว่าคนที่หูหนวกเนี่ย
จะเป็นใบ้สาเหตุที่เป็นใบ้เพราะว่าเขาไม่เกิดการเรียนรู้เขาไม่เกิดการเรียนแบบเขามองปากแต่เขาไม่ได้ยินเสียงเขาก็เลยไม่รู้ว่าคนที่พูดกับเขานะพูดว่าอะไรเพราะฉะนั้นสังเกตว่าคนที่เป็นใบ้เนี่ยจะหูหนวกคือมันมาคู่กันมันจะไม่เกิดการเรียนเสียงแต่ถ้าเกิดว่าหูเราเนี่ยเกิดมาหูเราได้ยินเสียงแต่มันมามีปัญหาคือมันมาหนวกตอนที่เราสามารถพูดได้แล้วอันนี้เราก็จะไม่เป็นใบ้นะคะแต่ถ้าโดยกำเนิดเราเกิดมาแล้วหูไม่ได้ยินเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นใบ้นะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือเรียนแบบเสียงเราจะมองแต่ปากสังเกตว่าคนเป็นใบ้เนี่ยจะพูดแต่ไม่มีเสียงออกมาเหมือนกับทำปากธรรมดาแล้วก็ใช้มือเป็นสัญลักษณ์นะคะเขาเรียกว่าภาษาใบ้ภาษามือสื่อความหมายให้เขารู้ว่าคนที่พูดเนี่ยพูดอะไรนะคะหรือว่าเขาต้องการสื่อให้คนอื่นฟังเนี่ยเขาจะทำอย่างไรอันนี้คือคนที่ไม่ได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นนะคะหูก็มีความสำคัญหูเรามีสองข้างนะคะต่อไปจมูกก็สำคัญนะคะจมูกมีไว้หายใจมีไว้ดมกลิ่นเพราะฉะนั้นจมูกเราอยู่กลางหน้าเลยเห็นไหมคะอยู่กลางหน้าเลยมีรูจมูกสองข้างสองรูจมูกนะเราก็ควรที่จะหายใจเอาสิ่งที่สะอาดเข้าไปในร่างกายนะคะดมกลิ่นในกลิ่นที่เราควรจะดมนะคะอย่าไปดมกลิ่นในสิ่งที่เราไม่ควรจะดมเช่นกลิ่นบุหรี่อะไรพวกนี้ถ้าอยู่ใกล้ๆเด็กๆก็อย่าไปดมกลิ่นหรืออะไรที่มันเป็นอันตรายเช่นสารเคมีหรือว่าอะไรที่มันจะทำให้จมูกเราได้รับอันตรายเด็กๆก็อย่าไปใกล้หรืออย่าไปดมนะคะต่อไปปากนะคะปากมีไว้ทำอะไรปากมีไว้พูดนะคะมีไว้พูดมีไว้สื่อสารมีไว้โต้ตอบนะว่าต้องการอะไรโต้ตอบกับพ่อแม่โต้ตอบกับเพื่อนหรือว่าโต้ตอบกับคุณครูหรือว่าใช้ในการสื่อสารนอกจากพูดแล้วก็ยังปากไว้รับประทานอาหารใช่ไหมถ้าเราไม่มีปากรับประทานอาหารตรงไหนเอาหูได้ไหมได้นะคะรับประทานอาหารช่องปากเราจะมีริมฝีปากบนและริมฝีปากล่างใช่ไหมคะอันนี้มีไว้เพื่ออะไรถ้าริมฝีปากไม่มีเราจะเป็นคนปากหูสวยไหมก็ไม่สวยนอกจากไม่สวยแล้วมันก็ยังไม่สามารถที่จะปกปิดปากเราได้ปากเราก็จะเป็นรูโหว่ตลอดเวลาอะไรต่างๆมันก็จะเข้าในปากเราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอันนี้คือเราจะมีริมฝีปากบนและล่างนะคะที่มันเราจะปิดเพื่อที่จะไม่ให้อากาศบางอย่างไม่เข้าไปที่ปากเราแม้เวลาที่เราหายใจไม่ออกเราก็จะใช้ปากในการหายใจนะคะซึ่งมันไม่ถูกต้องนะต่อไปมือเรามีสองข้างมือซ้ายและมือขวามือมีไว้ทำอะไรมือมีไว้หยิบจับสิ่งของนะคะมีท่อนแขนและนิ้วที่มันขยับได้เห็นไหมคะมือเราเนี่ยมีไว้ทำอะไรมีไว้จับมีไว้เล่นมีไว้ทำอะไรสิ่งต่างๆที่เราจะสามารถเคลื่อนไหวนะคะหยิบจับช่วยงานบ้านถูบ้านกวาดบ้านเล่นเกมมือเราเนี่ยสำคัญนะคะตามีไว้ดูหูเรามีไว้ฟังคำสั่งนะคะจมูกมีไว้ดมกลิ่นมีไว้หายใจปากมีไว้พูดมือเราก็มีไว้จับสิ่งของขามีไว้ทำอะไรขาและเท้าอันสุดท้ายขาและเท้ามีไว้เดินวิ่งหรือว่ากระโดดนะคะอันนี้ครูทบทวนนะคะครูทบทวนครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะคะอันนี้ทบทวนเกี่ยวกับอวัยวะของเราอ่ะต่อไปเปิดหน้าต่อไปไปดูหน้าที่93เลยนะคะ93เดี๋ยวครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมนะดันมาทำกิจกรรมพร้อมๆกันนะคะทำไปพร้อมกันเลยพร้อมนะคะเปิดไปไม่ยากเลยรูปที่หนึ่งเด็กๆเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมคะเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไร โทษนะครูเจ็บคอวันนี้เด็กคนนี้กำลังวาดภาพระบายสีทีนี้สิ่งที่เด็กๆจะต้องตอบหยิบดินสอขึ้นมาใจเย็นๆแล้วหยิบดินสอขึ้นมานะคะวิธีการทำคือให้เด็กๆเนี่ยติ๊กแบบขีดถูกในช่องเนี่ยเห็นไหมคะในช่องต่างๆเนี่ยนะเห็นไหมเห็นในช่องนี้ไหมคะนะคะมีรูปเด็กๆอันนี้คือกิจกรรมที่เด็กๆทำนะคะแล้วเด็กๆมาดูช่องที่1ตา
กิจกรรมเนี่ยที่เขาทำเนี่ยคือวาดภาพระบายสีเนี่ยเขาใช้อวัยวะใดบ้างในทางการทำกิจกรรมฟังคำสั่งให้ดีนะภาพที่เด็กๆเห็นเนี่ยนะคะเด็กคนนี้กำลังวาดภาพระบายสีเนี่ยเขาถามว่าเด็กคนนี้ใช้อวัยวะในร่างกายใดในการทำกิจกรรมเนี่ยเด็กๆดูนะอันดับแรกตาใช้ตาไหมใช่ไหมคะถ้าใช้ตาให้เด็กๆขีดถูกไปขีดลงไปในช่องลูกตาเนี่ยเห็นไหมคะใช้หรือเปล่าถ้าใช้ขีดค่ะต่อไปอันที่สองช่องที่สองคือหูใช้หูด้วยไหมเขาใช้หูด้วยไหมคะเขาวาดภาพเนี่ยเขาต้องใช้หูด้วยไหมคะถ้าใช้ก็ขีดถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องขีดเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะว่าใครทำถูกทำผิดนะคะวาดภาพนี้ใช้ตาไหมถ้าใช้เด็กๆขีดใช้หูไหมถ้าใช้หูขีดถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องขีดนะคะคือผ่านใช้จมูกด้วยไหมเขาใช้จมูกไหมคะถ้าใช้นะคะขีดถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องขีดต่อไปใช้ปากด้วยไหมวาดภาพนี้เขาใช้ปากไหมต้องใช้ปากวาดไหมถ้าใช้ก็ขีดถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องขีดทันไหมคะต่อไปมือและแขนเขาใช้มือและแขนไหมเนี่ยเขาวาดภาพเนี่ยเขาใช้มือและแขนไหมเด็กๆว่าใช้ไหมถ้าใช้เด็กๆก็ติ๊กลงมาในช่องนี้โอเคนะคะต่อไปช่องสุดท้ายขาและเท้าเด็กๆว่าเขาใช้ขาและเท้าในการวาดภาพไหมทันไหมโอเคนะเดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังวาดภาพระบายสีนะคะวาดภาพระบายสีถามว่าเขาใช้อวัยวะใดบ้างในการวาดภาพระบายสีถ้าใช้ตาเด็กๆก็ขีดถูกไปใช้หูไหมถ้าใช้ก็ขีดถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องขีดใช้จมูกไหมถ้าใช้ก็ขีดถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องขีดใช้ปากไหมถ้าใช้ก็ขีดถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องขีดมือและแขนใช้ด้วยไหมคะสุดท้ายขาและเท้าเขาวาดภาพเขาต้องใช้ขาและเท้าไหมโอเคนะผ่านนะต่อไปข้อต่อไปอ่ะเปิดหน้าต่อไปเด็กเปิดหน้าต่อไปเลยค่ะต่อไปเปิดหน้าข้อ14ทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเลยนะคะทำเหมือนเดิมเลยเด็กผู้ชายคนนี้กำลังรับประทานอาหารเห็นไหมคะรับประทานอาหารถามว่าเด็กผู้ชายคนนี้ใช้อวัยวะใดบ้างในการรับประทานอาหารทำเหมือนเดิมนะคะใช้ตาไหมถ้าใช้ตาให้ขีดถูกใช้หูไหมในการทานข้าวถ้าใช้ให้ขีดถ้าไม่ใช้ไม่ต้องขีดนะคะคือย้ำถ้าใช้ขีดถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องขีดนะคะต่อไปใช้จมูกไหมใช้จมูกไหมในการทานข้าวต่อไปนะคะใช้ปากไหมทานข้าวต้องใช้ปากหรือเปล่าใช่ไหมคะถ้าใช้ก็ขีดถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องขีดต่อไปใช้แขนใช้แขนไหมในการทานข้าวใช้แขนได้ไหมสุดท้ายรับประทานอาหารใช้เท้าไหมคะถ้าใช้ก็ขีดถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องขีดทวนอีกรอบนะคะเด็กคนนี้กำลังรับประทานอาหารเขาถามว่าเด็กคนนี้ใช้อวัยวะใดบ้างในการทำกิจกรรมกิจกรรมก็คือทานอาหารใช้ตาไหมถ้าใช้ขีดใช้หูไหมถ้าใช้ขีดถ้าไม่ใช้ไม่ต้องขีดนะคะใช้จมูกไหมถ้าใช้ก็ขีดถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องขีดใช้ปากไหมถ้าใช้ก็ขีดถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องขีดนะคะใช้แขนไหมถ้าใช้ก็ขีดถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องขีดนะคะใช้ขาและเท้าไหมถ้าใช้ก็ขีดถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องขีดนะคะต่อไปมันง่ายมันง่ายเด็กๆตั้งใจให้ดีๆนะคะอีกที2ขึ้นมาแล้วทําให้ทันกิจกรรมที่3คือว่ายน้ําเด็กคนนี้กําลังว่ายน้ําถามว่าว่ายน้ําต้องใช้อวัยวะใดบ้างใช้ตาไหมว่ายน้ําใช่มั้ยคะใช้ตาหรือเปล่าใช้หูมั้ยให้หูฟังมั้ยเวลาว่ายน้ําใช้จมูกหรือเปล่าใช้ปากมั้ยใช้แขนหรือเปล่าใช้ขาและเท้าไหมโอเคถ้าใช้อวัยวะใดให้ขีดถูก
ทบทวนอีกรอบนึงนะคะอีกรอบนึงเด็กคนนี้ทำกิจกรรมว่ายน้ำนะคะดูเด็กเราดูซิว่าเขาใช้อวัยวะใดบ้างใช้ตาไหมใช้หูไหมใช้จมูกไหมใช้ปากไหมใช้แขนหรือเปล่าใช้ขาและเท้าไหมโอเคนะ1 2 3 4 5ทั้งหมดจะมี6ช่องเด็กๆติ๊กหมดทั้ง6ช่องหรือไม่จำเป็นต้องติ๊กหมดทั้ง6ช่องก็ได้เอาที่เขาใช้อวัยวะของเขาเนี่ยในการทำไม่เด็กๆต้องดูดีๆนะถ้าอันไหนไม่ใช้ก็ไม่ต้องขีดไม่ใช่ขีดหมดเลยแต่เลือกมากเลือกได้มากกว่า1นะคะต่อไป4เด็กนี้กำลังทำอะไรเนี่ยดูออกไหมดูออกไหมคะดูออกก็ป่ะเขาเขียนไว้ดีๆอ่านอ่านหนังสือออกไหมกระโดดเชือกเด็กคนนี้ทำกิจกรรมกระโดดเชือกกระโดดเชือกนะคะกระโดดเชือกต้องใช้อะไรบ้างในการทำกิจกรรมนี้ใช้ตาไหมคะดูนะดูดีๆนะคะใช้หูไหมใช้จมูกไหมในการโดดเชือกใช้ปากหรือเปล่าใช้แขนไหมใช้มือและแขนไหมใช้ขาและเท้าไหมดูดีๆนะเด็กคนนี้กำลังกระโดดเชือกนะคะเด็กคนนี้ใช้กิจกรรมใช้อวัยวะใดบ้างในการทำกิจกรรมนี้นะคะใช้ตาไหมกระโดดเชือกนะคะใช้หูหรือเปล่าดูดีๆนะคะแล้วติ๊กไปใช้จมูกไหมใช้ปากไหมใช้แขนไหมมือและแขนใช่ไหมอันนี้ช่องนี้มือและแขนนะคะมือและแขนต่อไปอันสุดท้ายคือขาและเท้ากระโดดเชือกต้องใช้ไหมต่อไปข้อสุดท้ายแล้วข้อที่5กิจกรรมที่5คือเต้นตามจังหวะเพลงนะจะมีตัวโน้ตเนี่ยตัวโน้ตเนี่ยตัวกระเบ็ดตัวกระเบ็ดหนึ่งชั้นสองชั้นตัวอะไรต่ออะไรเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าตัวโน้ตถ้าใครเคยใครเรียนดนตรีจะรู้เนี่ยอันนี้คือตัวโน้ตถ้าถามว่ากิจกรรมเต้นตามจังหวะเพลงเนี่ยกิจกรรมเนี่ยเขาใช้อะไรบ้างในอวัยวะของเขาใช้อะไรบ้างใช้ตาไหมดูดีๆนะคะถ้าใช้ตาก็ติ๊กไปเต้นเนี่ยร้องเพลงเต้นเต้นตามจังหวะไม่ใช่ร้องเพลงขอโทษเต้นตามจังหวะเต้นเฉยๆนะคะเต้นตามจังหวะไม่มีร้องใช้ตาเต้นไหมใช้หูไหมต้องใช้ไม่หูถ้าเราเต้นเนี่ยเราใช้หูไหมนี่จมูกก็ป่ะดูดีๆนะคะใช้มือใช้ปากไหมใช้ปากในการเต้นหรือเปล่านะคะใช้มือและแขนในการเต้นไหมช่องสุดท้ายคือใช้ขาและเท้าหรือเปล่าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูรูปสิใช้ขาและเท้าประกอบด้วยไหมโอเคเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังให้เวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเฉลยละถ้าผิดก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าผิดก็แก้ถ้าถูกแล้วก็คือโอเคดีมากอันนี้คุณครูให้เด็กๆลองติ๊กดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันโอเคนะเฉลยแล้วนะโอเคเรียนดูนะนะคะกิจกรรมแรกเด็กวาดภาพระบายสีเขาใช้อะไรบ้างใช้ตาเอาใครถูกนะคะถ้าไม่ได้ติ๊กเลยติ๊กเลยนะคะติ๊กตามคุณครูเลยใช้ดินสอหรือใช้สีก็ได้ใช้ตาต้องใช้ตาสำคัญเลยเห็นไหมคะตากับมือสัมพันธ์กันถ้าไม่มีลูกตาเขาจะระบายสีได้ไหมใช้ตาใช้หูไหมไม่ได้ใช้นะคะเขาไม่ต้องฟังเสียงอะไรเลยใช้ตาดูใช้จมูกไหมใช้บางคนจะสงสัยทำไมจมูกมาเกี่ยวอะไรกับระบายสีเขาใช้จมูกทำอะไรใช้จมูกหายใจใช่ป่ะไม่หายใจได้ไหมตายไหมตายใช้ปากไหมไม่ใช้เพราะไม่ต้องพูดใช้มือและแขนไหมใช้จำเป็นที่สุดเลยมือและแขนใช้ขาและเท้าไหมไม่ใช้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวาดภาพระบายสีทีนี้ต้องใช้ในกิจกรรมนี้คือตาจมูกมือและแขนเท่านั้นนะคะต่อไป
ใครผิดก็ลบออกไปซะแก้เลยนะคะแก้เลยใครผิดแก้ให้เวลานิดนึงนะคะสามช่องใครผิดลบเลยถ้าใครถูกก็โอเคถ้าใครไม่ได้ติ๊กตามถูกก็ติ๊กเลยนะคะง่ายๆไปเร็วนิดนึงต่อไปกิจกรรมที่สองทานข้าวทานข้าวใช้อะไรบ้างใช้ตาใช่ไหมเราทานข้าวเราต้องใช้ตาดูอาหารไหมใช้ถ้าไม่ดูอาหารเราก็ตักไม่ถูกใช่ไหมใช้ตาใช้หูไหมไม่ใช้ทานข้าวไม่จำเป็นต้องใช้หูนะคะใช้จมูกไหมใช้เห็นไหมคะเพราะจมูกเราต้องหายใจตลอดเวลาใช่ไหมคะใช้ปากไหมใช้มือและแขนไหมใช้เพราะต้องตักอาหารช้อนตักอาหารใช้ขาและเท้าไหมไม่ใช้นะคะไม่ใช้ขาและเท้าไม่ใช้เพราะฉะนั้นใช้ตาใช้จมูกใช้ปากใช้มือและแขน4ช่องใครผิดแก้ลบและแก้ใหม่นะคะใครที่ทำไม่ถูกแก้เลยนะคะดูนะต่อไปนะคะกิจกรรมที่3ว่ายน้ำว่ายน้ำใช้อวัยวะใดบ้างใช้ตาจำเป็นไหมจำเป็นนะคะเพราะเขาจะต้องดูว่าว่ายไปข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรขวางเขาไหมนะคะเขาจะได้รู้ทิศทางในการว่ายการว่ายน้ำว่ายแข่งว่ายน้ำเนี่ยบางทีมันต้องมีสมาธิใช้ตาใช้อวัยวะในร่างกายหลายอย่างใช้หูไหมไม่ใช้เห็นไหมคะหูส่วนใหญ่จะไม่ใช้ใช้จมูกไหมใช้เพราะจมูกเนี่ยจะต้องทำไมหายใจตลอดเวลานะคะใช้ปากไหมใช้ปากบางคนบอกว่าว่ายน้ำต้องพูดด้วยเหรอต้องกินข้าวด้วยเหรอไม่ใช่นะคะใช้ปากเพราะบางทีว่ายน้ำเราต้องพ่นน้ำใช่ไหมหายใจทางปากมั่งจมูกมั่งเห็นปะเคยว่ายเล่นน้ำไหมนะคะต่อไปใช้มือและแขนในการโบกน้ำเห็นไหมใช้ขาในการเตะน้ำเนี่ยเรียกว่าเตะน้ำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ายน้ำต้องใช้อวัยวะหลายอย่างยกเว้นหูเพราะฉะนั้นใช้ทุกอย่างเลยยกเว้นหูอันเดียวนะคะใครผิดแก้นะถ้าถูกก็คือโอเคเลยต่อไป4กระโดดเชือกเนี่ยใช้อะไรบ้างแน่นอนใช้ตาหลับตากระโดดเชือกถูกไหมเหยียบเชือกหัวแตกพอดีเลยนะไม่ได้ลูกตาใช้ลูกตาใช้หูไหมไม่ใช้ใช้จมูกไหมใช้เพราะว่าจมูกต้องมีไว้หายใจใช้ปากไหมไม่ใช้ถ้ากระโดดด้วยพูดด้วยมันเหนื่อยนะคะใช้มือและแขนจับเชือกใช้ขาในการกระโดดเพราะฉะนั้นหูกับปากนะคะไม่มีความจำเป็นในการกระโดดเชือกสิ่งที่จำเป็นก็คือลูกตาจมูกมือแขนและขาและเท้านะคะใครผิดแก้ซะนะอันนี้ครูเฉลยให้แล้วนะเราจะไม่มีการผิดนะคะเพราะครูเฉลยให้แล้วถ้าใครติ๊กผิดมาก็ลบออกซะไม่เป็นไรต่อไปสุดท้ายคือเต้นรำใช้อะไรบ้าง1ใช้ตาแน่นอนนะคะถ้า2คนเต้นรำเหยียบกันแน่ๆถ้าไม่ใช้ตาใช่ไหมทุกอย่างต้องใช้ตาหมดเลยเด็กๆสังเกตไหมเพราะฉะนั้นตาเนี่ยมันสำคัญนะเราเคลื่อนไหวร่างกายไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรเราก็ต้องใช้ตาใช่ไหมถ้าไม่มีตาเนี่ยมันจะไม่สามารถทำกิจกรรมได้เลยเนี่ยตาเนี่ยเห็นไหม5 กิจกรรมที่เราทำเนี่ยทุกอย่างต้องมีตาเลยเห็นไหมคะลูกตาเนี่ยสำคัญที่สุดอันนี้ใช้หูด้วยเพราะหูต้องฟังอะไรคะหูต้องฟังเพลงหูต้องฟังเพลงนะคะใช้ตาใช้หูใช้จมูกนะใช้จมูกใช้ปากไหมไม่ใช้พอเต้นไม่ได้ร้องนะคะแค่เต้นตามจังหวะไม่ได้ร้องเพลงเองก็ไม่ต้องใช้ปากถ้าใช้ปากแล้วบางทีเนี่ยอาจจะทำไมฟังเพลงไม่ถนัดมันไปพูดแล้วเสียงดังก็ฟังจังหวะเพลงไม่ชัดเต้นผิดจังหวะต่อไปใช้มือและแขนนะคะเพื่อการทรงตัวเห็นไหมคะเนี่ยบางทีขายกขาหรือขาข้างเดียวมันจะล้มมือที่เหลือมันก็ทำให้เรา
ชูไปทางซ้ายชูไปทางขวาทำให้เราทรงตัวได้โดยที่เราไม่ล้มก็ไปขาและเท้านะคะสรุป5กิจกรรมที่ทำสิ่งที่มีทุกอันเลยก็คือลูกตาถูกไหมหูเนี่ยสำคัญน้อยสุดถ้าจะไม่ได้ใช้เลยจมูกไม่มีทุกกิจกรรมทำไมถึงมีจมูกทุกกิจกรรมเพราะอะไรเพราะเราหยุดหายใจได้ไหมไม่ได้ถ้าเราหยุดหายใจเราก็ทำไมตายนะคะอากาศสมองขาดออกซิเจนก็ตายเพราะฉะนั้นกิจกรรมนักเรียนจะเห็นว่ามีจมูกเห็นไหมคะจมูกมีไว้หายใจนะคะไม่ได้มีไว้ดมกลิ่นอันนี้กิจกรรมต่างๆที่มีไว้หายใจปากนะคะปากก็บางอันก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้นะคะแต่จมูกเนี่ยมันจำเป็นเพราะเราต้องเอาไปหายใจมือและแขนส่วนใหญ่จะต้องใช้นะคะการเคลื่อนไหวร่างกายของเราไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรเนี่ยมือและเท้าและแขนเนี่ยค่อนข้างที่จะจำเป็นเราต้องหยิบเราต้องจับเราต้องทรงตัวนะคะแขนขาแล้วต้องทรงตัวนักเรียนเคยตอนเรียนอนุบาลคุณครูเคยให้กระโดดใช่ไหมกระโดดหรือยืนขาเดียวอ่ะเคยไหมคะแล้วคุณครูก็จะให้กางแขนใช่ไหมยืนขาเดียวแล้วกางแขนเพื่ออะไรเพื่อนักเรียนทรงตัวได้โดยที่ไม่ล้มใช่ป่ะอันนี้แหละต่อไปขาและเท้านะคะก็มีเกือบทุกกิจกรรมโอเคผ่านนะคะผ่านแล้วนะผ่านแล้วนะคะต่อไปกิจกรรมนี้เดี๋ยวเด็กๆหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาถ้าไม่มีไม้บรรทัดนะคะเด็กๆต้องพยายามเก่งมือของตัวเองเนี่ยนะคะให้ได้เด็กๆเห็นเด็กดูทางด้านซ้ายก่อนทางด้านซ้ายและข้างบนเรียกว่าอวัยวะเห็นไหมคะอวัยวะอวัยวะคืออะไรก็คือตาหูจมูกปากมือแขนและขาเท้านั่นเองนี่เขาเรียกว่าอวัยวะเห็นไหมคะทางด้านขวามือก็คือความสำคัญของอวัยวะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าตาเรามีไว้ทำอะไรหูเรามีไว้ทำอะไรจมูกมีไว้ทำอะไรปากมีไว้ทำอะไรนะคะเราโยงเนี่ยเห็นวงกลมๆนี้ไหมคะโยงไปหาทางด้านซ้ายมือโยงไปหาขวามือให้มันมีความสัมพันธ์กันดูนะดูนะคะตามีไว้ทำอะไรอาชี้ตามคุณครูเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลากพร้อมกันเลยคิดว่าเด็กๆทำไม่ได้เพราะอ่านหนังสือยังไม่ค่อยคล่องนะคะตาอวัยวะคือตาตามีความสำคัญอย่างไรหรืออีกเรียกอีกอย่างว่ามีหน้าที่ทำอะไรตามีหน้าที่ทำอะไรคะตาฟังเสียงไหมตามีไว้ดมกลิ่นไหมตามีไว้ทำอะไรคะตามีไว้มองสิ่งต่างๆให้นักเรียนติ๊กมาตรงนี้เห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะ1 2 3อันที่4เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยตรงลูกศรที่ครูชี้เห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมลูกวงกลมๆตรงตาเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะตาเนี่ยเห็นไหมคะเด็กๆดูนะแล้วก็ลากลงมาอันที่4อันที่4ให้ตรงกันนะลากให้ตรงกันอันที่2หรือ4ก็ได้ลากจากวงกลมตรงลูกตาเนี่ยลากมันตรงอันที่4เนี่ยเห็นไหมคะลากอย่างคุณทวน3รอบแล้วนะคะคุณผ่านแล้วนะคะตาเรามีไว้มองหรือดูเห็นไหมคะเอาลากตาคุณครูเลยค่ะลากลงมาเลยค่ะลากลงมาลากโอเคนะโอเคนะต่อไปอันที่2ค่ะข้อ2ข้อ2นะคะหูหูมี2ข้างหออูหูเห็นไหมคะอังข้างบนตออาตาอันนี้หออูหูจระอูหูมีไว้ทำอะไรคะหูมีไว้รับประทานอาหารได้ไหมหูมีไว้มองสิ่งต่างๆได้ไหมไว้กระโดดได้ไหมไว้หายใจได้ไหมไม่ได้หูมีไว้ฟังเสียงเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวพูดจะบอกสีดีกว่าง่ายดีข้อที่สองคือหูนะคะให้เด็กลากออกมาหาสีม่วงเห็นไหมคะสีม่วงคือใช้ฟังเสียงเห็นยังเห็นไหมคะเอาลากมาหูอยู่ใกล้ๆกันนี่เองค่ะหูมีไว้ฟังเสียงเห็นไหมคะสีม่วงเนี่ยเห็นสีม่วงไหมเห็นสีม่วงไหมคะหูหออูหูข้อที่สองเนี่ยมีไว้ฟังเสียงเห็นไหมคะสีม่วงลากยังผ่านนะคะ
หูมีไว้ฟังเสียงเห็นไหมคะต่อไปจมูกเห็นไหมข้อที่3จมูกเนี่ยจมูกเห็นไหมคะข้อ3คือจมูกแล้วเด็กๆต้องจิ้มมาตรงวงกลมจมูกเห็นไหมคะจมูกมีไว้ทำอะไรจมูกมีไว้ทำอะไรคะจมูกมีไว้ฟังเสียงได้ไหมไว้ดมกลิ่นหายใจเพราะฉะนั้นจิ้มที่จมูกตามครูนะคะจมูกมีไว้ดมกลิ่นและหายใจลากมาหาสีสีฟ้าสุดท้ายเนี่ยอันสุดท้ายดูลากมาอันสุดท้ายเห็นไหมคะขึ้นไปไหนนะจมูกคือข้อที่3ลากลงมาหาสีฟ้าจมูกมีไว้ใช้หายใจและดมกลิ่นดูนะจมูกมีไว้หายใจและดมกลิ่นนะคะโอเคทันป่ะจมูกมีลากมาสุดท้ายเลยสีฟ้าสุดท้ายเลยหายใจและดมกลิ่นเขามีสีอยู่แล้วนะเดี๋ยวครูจะบอกให้ลากไปตามสีต่อไปปากและฟันปากและฟันไหมคะมีไว้ทำอะไรมีไว้ทำอะไรชี้ข้อที่4นี่นะคะกลมๆข้อ4ปากและฟันเห็นไหมกลมๆตรงนี้นะคะปากและฟันมีไว้ทำอะไรมีไว้รับประทานอาหารเด็กๆโยงขึ้นไปหาสีเหลืองข้างบนนะคะเป็นสีเหลืองไหมเป็นสีเหลืองข้างบนนี้ไหมมันง่ายแล้วเด็กๆรู้จักสีใช่ไหมโยงตามภาพตามสีนี่เลยอ่านเอาใหม่นะปากและฟันมีไว้สำหรับใช้รับประทานอาหารโยงไปหาสีเหลืองเนี่ยเห็นไหมคะเอาใหม่เอาใหม่ปากและฟันมีไว้ใช้รับประทานอาหารในสีเหลืองเนี่ยค่ะเห็นไหมคะโอเคนะปากและฟันลากไปหาสีเหลืองค่ะไปข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้ามือและแขนมีไว้ทำอะไรมือและแขนมือและแขนมีไว้หยิบจับสิ่งของเด็กๆลากไปอันที่สองค่ะเป็นสีฟ้าข้างบนนี้นะคะเห็นไหมคะต่อจากสีเหลืองเห็นไหมใหม่นะมือและแขนมีไว้หยิบจับสิ่งของลากขึ้นไปหาสีฟ้านี่เห็นไหมคะสีฟ้าใช้หยิบจับสิ่งของเห็นไหมคะต่อจากสีเหลืองลงมาทันไหมเอาใหม่นะคะมือและแขนลากขึ้นไปหาสีฟ้าอันที่สองต่อจากสีเหลืองเนี่ยมือและแขนมีไว้หยิบจับสิ่งของโอเคนะสุดท้ายแล้วค่ะขาและเท้าขาและเท้ามีไว้ทำอะไรมีไว้เดินวิ่งกระโดดเนี่ยลากไปหาสีชมพูนี่ค่ะเนี่ยชมพูอ่ะสีมันจะคล้ายๆกันนะคะเนี่ยอันนี้อยู่ใกล้ๆกันเลยเห็นไหมคะอยู่เหนือสีฟ้าข้างล่างขึ้นไปเนี่ยทันไหมขาและเท้ามีไว้เดินวิ่งและกระโดดทวนใหม่นะคะ1ตามีไว้ทำอะไรตามีไว้ทำอะไรคะตามีไว้มองหรือดูอันนี้นะคะอันนี้ส้มๆอันนี้ออกจากสีม่วงเนี่ยนะคะหูมีไว้ทำอะไรหูมีไว้ฟังเสียงลากมาหาสีม่วงหัวแล้วนะคะจมูกมีไว้ทำอะไรมีไว้ทำอะไรจมูกมีไว้หายใจและรวมกลิ่นอันสุดท้ายเลยลากมาหาสุดท้ายเลยเนี่ยสุดท้ายเลยจมูกลากมาหาวงกลมสุดท้ายเห็นไหมคะต่อไปปากและฟันมีไว้ทำอะไรลากมาหาอันแรกเลยสีเหลืองนะคะมีไว้หยิบจับมีไว้รับประทานอาหารนะคะต่อไปข้อที่ห้าข้อที่ห้ามือและแขนอะไรมีและแขนใช้หยิบจับสิ่งของลากมาหาอันที่สองสีฟ้านะคะเนี่ยข้อห้าลากมาหาสีฟ้าเห็นไหมคะข้อห้านะคะลากมาหาสีฟ้า
ต่อไปสุดท้ายขาและเท้ามีไว้เดินวิ่งและประโยชน์นะคะนะคะโอเคสรุปเด็กๆดูนะคะสรุปถ้าใครไม่ทันให้เวลาให้เวลานะคะนะคะตามีไว้มองดูหูมีไว้ฟังเสียงเห็นไหมคะค่อยๆล่าจมูกมาอันสุดท้ายเลยมีไว้ดมกลิ่นปากมีไว้รับประทานอาหารเห็นไหมคะมือมีไว้หยิบจับสิ่งของเท้ามีไว้เดินนิ่งและกระโดดโอเคทันไหมคะนี่คือเฉลยให้แล้วนะคือเฉลยให้แล้วนะคะคือเฉลยให้แล้วนะคะทันไหมให้เวลา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 นะคะเด็กดูดีๆนะถ้าผิดก็ลบออกซะแก้ถ้าผิดก็แก้แก้นะคะแก้ให้มันถูกถ้ามันผิดก็แก้แก้เลยแก้ให้มันถูกดีๆนะดูดีๆยังคะจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนคะเดี๋ยวมันจะมีอีกหน้าหนึ่งเด็กๆต้องเขียนเองแต่ครูคุณครูจะพาทำนะคะต้องฝึกเขียนบ้างแต่ครูจะพาทำจะได้ไม่เป็นภาระคุณพ่อคุณแม่หนูต้องมานั่งสอนเยอะๆนะคะแต่วันนี้มีการบ้านด้วยนะเดี๋ยวครูจะให้การบ้านไปด้วยเพราะว่ามันใกล้จะจบแล้วแต่การบ้านง่ายๆโอเคผ่านนะดูหน้าต่อไปค่ะเปิดหน้าต่อไปอันนี้เฉลยเลยค่ะมาดูข้อที่สองอีสองขึ้นมานะคะกิจกรรมในบ้างที่ฟังคำสั่งนะคะกิจกรรมในบ้างที่ทำโดยใช้อวัยวะรวมกันมากกว่าหนึ่งอย่างหมายความว่าอะไรหมายความว่าในกิจกรรมหนึ่งที่เหมือนกับที่เราทำไปเห็นไหมรูปภาพ5รูปนั้นน่ะคือเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นเรากรอกน้ำซักผ้าอย่างเงี้ยกิจกรรมหนึ่งเลือกออกมาเนี่ยที่เราใช้อวัยวะทุกอย่างเลยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเรียนดูที่ทำมีอวัยวะใช้อวัยวะหลายๆอย่างร่วมกันอันแรกวาดภาพใช่ไหมที่เรามีกิจกรรมจำได้ไหมที่เราทำผ่านไปแล้วที่มีเด็กผู้หญิงใช่ไหมวาดภาพต้องใช้อวัยวะหลายอย่างเดี๋ยวก็ติ๊กไปตามนี้เลยค่ะรับประทานอาหารเห็นไหมคะต้องใช้อะไรบ้างใช้ปากใช้มือใช้ตาใช้จมูกเห็นไหมคะยกเว้นขากับหูจำได้ไหมตะกี้ที่เราเรียนไปจำได้ป่ะเด็กผู้ชายกำลังทานข้าวไปกิจกรรมว่ายน้ำว่ายน้ำทำอะไรบ้างใช้อะไรบ้างใช้แขนใช้ปากใช้จมูกใช้ขาใช้มือกระโดดเชือกกิจกรรมที่เราเรียนไปตะกี้ทำอะไรบ้างกระโดดเชือกก็ใช้อวัยวะหลายอย่างเป็นตามจังหวะเพลงจำได้ไหมตะกี้หนึ่งสองสามสี่ห้ากิจกรรมที่เราเรียนไปครั้งแรกเลยอันแรกเลยกิจกรรมวาดภาพระบายสีและประทานอาหารว่ายน้ำกระโดดเชือกเป็นตามจังหวะเพราะฉะนั้น5กิจกรรมที่เราเรียนไปนี้นะคะ5กิจกรรมที่เราเรียนไปนี้สรุปว่าใช้อวัยวะมากกว่า1อย่างเข้าใจมั้ยคะกิจกรรมที่เราทำเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะหน้าที่หน้าแรกเลยที่เราเรียนไปเนี่ยหน้าที่ที่มีเด็กวาดภาพกินข้าวว่ายน้ำกระโดดเชือกสรุปว่า5กิจกรรมนี้ต้องใช้อวัยวะมากกว่า1อย่างนะโอเคเข้าใจนะต่อไปข้อ2ข้อ3ข้อ3เดี๋ยวดูข้อ3ดูข้อ3นะคะมันมีให้เด็กๆเอาไปเติมเนี่ยในช่องสีเขียวเนี่ยคำสั่งเขาบอกว่าสรุปผลการทำกิจกรรมนี้ว่าอย่างไรเลือกคำที่กำหนดเขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้องก็คือเอาคำเนี่ยคำแรกคือคำว่าน้อยกว่าคำที่สองมากกว่านะน้อยกว่ามากกว่าเนี่ยถ้าเด็กเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยเด็กๆจะต้องรู้จักนะคะมันจะมีสัญลักษณ์มากกว่าน้อยกว่าแตกต่างกันเหมือนกันมันจะมีกี่คำหนึ่งคำดูนะดูดีๆนะหนึ่งคำอยู่ในสีชมสีเหลืองมากกว่าอยู่ในสีส้มแตกต่างกันในสีม่วงเห็นไหมคะ
เหมือนกันอยู่ในสีเขียวเพราะฉะนั้นเราจะเอาคำเนี่ย1 2 3และ4เนี่ยมาเติมเนี่ยเติมตามคุณครูเลยเนี่ยไม่ต้องทำเองเพราะว่าเด็กๆอ่านหนังสือไม่คล่องอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้นะคะแล้วเด็กๆก็เอามาเขียนจะให้เวลาเขียนอันนี้นะคะฟังดีๆใหม่ข้อที่3เนี่ยเอาคำที่กำหนดให้1 2 3และ4เนี่ยลงไปเติมให้ถูกต้องแต่ครูจะอ่านให้ฟังและเด็กๆก็เขียนตามเลยนะคะอ่ะพร้อมอีกสองขึ้นมานะคะการทำกิจกรรมต่างๆต้องใช้อวัยวะแล้วก็เติมคำว่าอะไรเติมคำว่ามากกว่าคำว่ามากกว่าคำนี้สีส้มเนี่ยไปเติมลองได้เลยค่ะนะคะอ่ะเขียนเลยนะคะสรุปว่าครูจะอ่านทวนนะให้มันมีความหมายการทำกิจกรรมต่างๆต้องใช้อวัยวะมากกว่า1อย่างเห็นไหมคะเติมคำว่ามากกว่าลงไปมอม้าสระอากอไก่มออากอมากกอวออากอวออากวาไม่เอกกว่ามากกว่าเห็นทันไหมจะรอแป๊บหนึ่งการทำกิจกรรมต่างๆต้องใช้อวัยวะมากกว่า1อย่างเติมคำว่ามากกว่าลงไปเนี่ยในสีส้มเนี่ยมาเติมถ้ามีคำมาให้แล้วถ้าเด็กๆอ่านหนังสือออกเด็กๆก็จะทำได้ผ่านนะมากกว่า1อย่างรวมกันโดยแต่ละอวัยวะจะทำหน้าที่เหมือนกันหรือต่างกันแขนขาทำหน้าที่เหมือนกันไหมจมูกหูเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันก็ต้องเอาคำว่าแตกต่างกันมาเติมโดยแต่ละอวัยวะจะทำหน้าที่แตกต่างกันเช่นตามีไว้ดูหูมีไว้ฟังจมูกมีไว้ดมกลิ่นปากมีไว้เคี้ยวอาหารมีไว้พูดจมูกมีไว้หายใจเนี่ยอวัยวะที่เรามีในร่างกายนี้จะทำหน้าที่แตกต่างกันเอาคำว่าแตกต่างกันเติมเติมตามพร้อมครูเลยนะคะให้เวลาทันไหมแตกต่างกันเขียนทันไหมเขียนได้ป่ะทบทวนนะการทำกิจกรรมต่างๆต้องใช้อวัยวะตอบว่ามากกว่า1อย่างเติมคำว่ามากกว่าลงไปมากกว่า1อย่างรวมกันโดยแต่ละอวัยวะจะทำหน้าที่แตกต่างกันเติม2ข้อนะคะ2ช่องว่างนี้ทันไหมทันไหมคะให้เวลานะการทำกิจกรรมต่างๆต้องใช้อวัยวะมากกว่า1อย่างรวมกันโดยแต่ละอวัยวะจะทำหน้าที่แตกต่างกันเติมคำว่ามากกว่ากับแตกต่างกันลงไปทันไหมให้เวลา2นาทีให้เวลา2นาทีทันไหมคะทันไหมแตกต่างกันนะคะต่อไปข้อที่4นะคะในชีวิตประจำวันทำไมนะในชีวิตประจำวันนักเรียนทำกิจกรรมใดบ้างที่ใช้อวัยวะรวมกันมากกว่า1อย่างให้ยกตัวอย่างมา2อย่างนักเรียนทำอะไรกิจกรรมในตัวอย่างนี้เขาบอกว่าอ่านหนังสือกับขี่จักรยานอ่านหนังสือทำอะไรใช้อะไรมั่งใช้ตาใช้อะไรมั่งใช้มือจับหนังสือใช้ปากอ่านใช่ไหมไม่ได้ใช้หูไม่ได้ใช้ขาเห็นไหมขี่จักรยานใช้อะไรบ้างใช้ตาใช้แม่ตาใช้ขาไหมใช้มือจับไหมเพราะฉะนั้นฟังคำสั่งให้เข้าใจนะจะลอกครูไปเลยก็ได้นักเรียนจะคิดเองก็ได้กิจกรรมที่นักเรียนทำเองเช่นกรอกน้ำซักผ้าถูบ้านกวาดบ้านนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้อง
ต้องลอกตามครูแต่ว่าเด็กๆจะอ่านหนังสือไม่ออกจะเขียนหนังสือไม่ได้ดูนะข้อ4จะอ่านโจทย์ใหม่นะในชีวิตประจำวันนักเรียนทำกิจกรรมใดบ้างที่ใช้อวัยวะรวมกันมากกว่า1อย่างเขาบอกวงเล็บเนี่ยให้ยกตัวอย่างมา2กิจกรรมกิจกรรมที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ก็คืออ่านหนังสือนักเรียนไม่เอาอ่านหนังสือนักเรียนอาจจะบอกว่าถูบ้านกวาดบ้านเขียนเป็นบ้างซักผ้าอย่างเงี้ยก็ได้ทำกับข้าวหุงข้าวก็ได้อะไรก็ได้หรือลอกตามครูไปเลยก็ได้อ่านหนังสือง่ายดีไม่ต้องคิดถีบถอถุงนะคะถออีบอถีบจักรยานหรือเด็กๆไม่เอาถีบจักรยานเด็กๆเขาเอาอย่างอื่นเด็กอาจจะบอกว่าซักผ้ากรอกน้ำถูบ้านอ่านหนังสืออะไรก็ได้แต่ถ้าจะเขียนตามครูได้เลยนะคะ2อันที่ยกตัวอย่างมาคืออ่านหนังสือถีบจักรยานให้เวลาทันหรือเปล่าน่าจะทันเนาะเพราะว่าลอกตามมันไม่ได้ยากเด็กดูดีๆนะคะต่อไปนะคะต่อไปดูหน้าหนึ่งจบแล้วทีนี้หมดละพอแค่นี้วันนี้เหนื่อยละให้เด็กๆทำการบ้านมาหน้าที่99ไหมหน้า99เนี่ยลากเส้นนะคะให้โยงเส้นคำสั่งคือโยงเส้นลากเส้นโยงลากเส้นโยงสิ่งของกับอวัยวะให้ถูกต้องเช่นแว่นตาเนี่ยแว่นตาที่คุณครูใส่เนี่ยแว่นตามันจะไปคู่กับอะไรเด็กๆก็ลากลงมาแว่นตาก็น่าจะคู่กับลูกตาใช่ไหมถุงมือคู่กับอะไรลากเส้นลงมาเหมือนเกมอะรองเท้าคู่กับอะไรเห็นไหมคะอันนี้หน้าหนึ่งต่อไปหน้าที่หนึ่งร้อยเด็กๆก็ติ๊กลงไปนะติ๊กลงไปคำสั่งคือให้เด็กๆติ๊กลงไปในช่องให้คุณพ่อคุณแม่อ่านให้ฟังคราวหน้าก็เด็กก็ส่งครูนะคะอันนี้เด็กๆส่งครูคือให้ขีดถูกลงไปในวงกลมนะคะหน้าภาพที่เป็นหน้าที่ของอวัยวะอย่างเช่น2.2 2.1 ก่อนอ่ะ 2.1 เริ่มต้นตรงกลางนะคะที่เขาเขียนว่าเริ่มต้นน่ะ 2.1 หูอะไรที่มีไว้ฟังเสียงเขามีลูกหูกับลูกจมูกมีไว้ฟังเสียงเด็กๆก็ต้องติ๊กในรูปที่เป็นอะไรคะหูใช่ไหมคะ2.2 มีหน้าที่มองสิ่งต่างๆเขามีปากกับตาเด็กๆจะติ๊กไปที่ไหนคะก็ต้องติ๊กไปที่ลูกตาไม่ต้องเขียนเลยให้ขีดถูกอย่างเดียวนะคะง่ายๆเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่อ่านให้ฟังง่ายมากเลยเด็กๆเกมง่ายมากเลยหน้า99ยิ่งสนุกนะคะสนุกมากเลยหน้าที่100ก็แค่ติ๊กลงไปเองว่าหน้าที่ของอวัยวะเนี่ยทั้งหมดมีกี่ข้อละ1 2 3 4 5 6 7 8 9ข้อเนี่ยนะคะว่ามีหน้าที่ทำอะไรบ้างอวัยวะกับหน้าที่ต่อไปหน้าสุดท้ายคือหน้า101นะคะอันนี้จะยากนิดนึงทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะให้นักเรียนโยงภาพจะมีเด็กผู้ชายยืนอยู่เห็นไหมคะดูตามคุณครูนะคะเห็นไหมเห็นหรือยังคะท่านนี้เห็นไหมคะมองเห็นไหมมีเด็กผู้ชายนะคะแล้วก็ให้เด็กๆโยงคำสั่งเขาบอกว่าวาดภาพตัวนักเรียนเองถ้าเป็นผู้หญิงก็วาดผู้หญิงวาดได้ป้าก็ไม่รู้นะลองดูนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็วาดผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็วาดผู้หญิงนะคะเสร็จแล้วต้องวาดให้อวัยวะครบเลยนะมีตาหูจมูกปากทุกอย่างครบเลยนะเสร็จแล้วก็โยงไปหาอวัยวะแล้วก็บอกหน้าที่ของมันเช่น
หูใช้ฟังเสียงต่างๆมือใช้หยิบจับสิ่งของถ้านักเรียนไม่รู้นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ก็ลอกได้เลยหน้าที่เรียนมาแล้วอ่ะเอาอวัยวะนั้นเอาอวัยวะกับหน้าที่น่ะให้มันมาสัมพันธ์กันเช่นตามีไว้มองสิ่งต่างๆหูมีไว้ฟังเสียงนะคะไม่ต้องคิดเองเลยมันมีอยู่แล้วที่เราเรียนมานะคะหน้า100หน้า101เนี่ยพอนักเรียนวาดภาพเสร็จโยงภาพไปหารูปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เอาถ้าไม่รู้ก็มาลอกหน้า100ได้เลยว่ามีไว้ทําอะไรตามีไว้ทําอะไรหูมีไว้ทําอะไรนะคะไม่ต้องคิดเองเลยมันมีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆทํามา3หน้าส่งแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยววันพุธเจอกันอีกนะคะวันพุธเจอกันอีกก็วันพุธก็จะทํากิจกรรมพร้อมกันอีกนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูก็คงจบแค่นี้ก่อนนะคะสรุปว่าเด็กๆไปทำการบ้านมา3หน้านะคะง่ายๆไม่ยากเลยนะคะคือหน้าก็19หน้า100แล้วก็หน้า101โอเคนะคะเด็กเข้าใจไหมคะโอเคนะคะวันนี้คุณครูคงจบแค่นี้ก่อนทำความเคารพนะคะ1 2 3เด็กๆทำความเคารพค่ะค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะโอเคค่ะ